คลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษมากๆเนื่องจากว่าพี่เฟิร์นใช่ไหมน้องๆที่เป็น FC ติดตามกันมาเนี่ยพี่เฟิร์นก็แต่งงานมาตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วใช่ไหมจ้ะธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยา10เดือนแล้วเหรอ10เดือนแต่งงานมา10เดือนแล้วนะโหเร็วมากๆเลยหลายๆคนก็คงอยากจะเห็นเรือนหอพี่เฟิร์นแล้วใช่ไหม yeah. ไม่เคยเปิดเรือนหอที่ไหนมาก่อนครั้งนี้จะเป็นการเปิดเรือนหอครั้งแรกทีแรกเลยอยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูอย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์แล้วก็น้องๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe พี่เฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปดูเรือนหอพี่เฟิร์นพี่อิงกันเลยดีกว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าน้องๆที่เป็น FC แบบว่าโอ้แบบแน่นแฟนกันมาก็คงเห็นตั้งแต่ที่พี่เฟิร์นเนี่ยยังไม่แต่งงานใช่ไหมจนเป็นงานแต่งงานจนมาถึงย้ายออฟฟิศทุบบ้านซื้อรถคือแบบหลายเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตนะน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เคยดูนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะมีหลายๆคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตพี่เฟิร์นพี่อิงนะและวันนี้เป็นวันสำคัญมากเพราะพี่เฟิร์นเนี่ยจะมาเปิดเรือนหออันนี้คือเรือนหอจริงๆเลยนะที่พี่เฟิร์นกับพี่อิงเนี่ยคือร่วมสร้างกันมาเลย ทำไมจะต้องร้องไห้ซึ้งไหมไม่ต้องไม่จำเป็นต้องซึ้งไม่จำเป็นต้องซึ้งต้องร่วมยินดีและเรือนหอเนี่ยมันไม่ใช่เรือนหอธรรมดามันคือสตูดิโอ108ไลฟ์ด้วยซึ่งพอเป็นสตูดิโอ108ไลฟ์ใช่ไหมพี่เฟิร์นก็อยากให้น้องๆนี่มีส่วนร่วมคอมเมนต์มากันเยอะๆว่าชอบหรือไม่ชอบนะพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วไปดูกันเลยก็อย่างที่บอกใช่ไหมว่าตอนนี้บ้านพี่เฟิร์นกำลังทุบอยู่อันนี้คือเรือนหอในอนาคตที่กำลังจะสร้างนั่นเองบ้านที่เรือนหอเนี่ยเป็นบ้านเก่าพ่อแม่พี่อิงเนาะซึ่งคุณพ่อคุณแม่พี่อิงเนี่ยเขาให้พวกเรามาปรับปรุงบ้านเองตามที่เราอยากได้พี่อิงพี่เฟิร์นก็เลยให้เพื่อนพี่อิงพี่เฟิร์นนี่แหละที่เป็นสถาปนิกนี่บริษัทนี้เลยครับเอนิกไม่อ่านไงฮะ ANIQ ไปติดต่อได้นะสำหรับคนออกแบบบ้านอันนี้สวยงามมากสวยมากสวยมากสวยมากมากไอในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเออแต่อันนี้คือเขาออกแบบมาให้แบบนี้คลิปนี้นะครับก็จงไปเพียงเท่านี้อ่ะงั้นขอบคุณมาไม่ใช่สิ เรามาดูมาดูจะรีวิวเรือนหอเราหมดเลยเหรอรีวิวหมดเลยเฮ้ยจริงดิน้องๆเขาจะได้ดูก่อนไงแล้วเดี๋ยวพอบ้านจริงเสร็จข้างเขาบอกว่าประมาณสัก 4-5 เดือนไวขนาดนั้นเชียประมาณนั้นเราก็ค่อยมาดูอีกทีนึงนี่เรามี2มุมนะฮะคือบ้านพี่อิงพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นตามแนวยาวอย่างนี้เนาะนี่คือทางเข้าบ้านวันก่อนพี่ภูมิเขามาดูเขางงว่าทางเข้าบ้านตรงไหน ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพี่ภูมิถึงไม่รู้ว่าทางเข้าบ้านตรงไหนบ้านของพี่อิงพี่เฟิร์นเนี่ยมี2ชั้นรั้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักเนาะน่ารักเพราะว่ามันเล็กเนี่ยซึ่งรั้วเนี่ยเราจะทำเป็นรั้วไฟฟ้าเวลาแบบว่าฝนตรงฝนตกอะไรเงี้ยมันจะช็อตหน่อยไม่ช็อต อันนี้คือชั้น2 อยากบอกก่อนว่าบ้านที่เราสร้างมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบเป๊ะๆอันนี้เพราะมันมีการปรับปรุงแบบเล็กๆน้อยๆให้เหมาะตามการใช้งานอาจจะตัดออกเพิ่มเติมแล้วแต่อันนี้คือห้องนอนห้องนอนห้องแรกข้างหน้าสมัยก่อนพี่องเคยมาทำงานกับ108ไลฟ์พี่องจะนอนห้องนี้พี่องนอนห้องนี้สมัยก่อนพี่อิงพี่เฟิร์นนอนห้องนี้ด้านข้างนี่มีบันไดวนด้วยแต่บันไดวนเราไม่เอาแล้วเพราะว่าเราไปดูหลักฮวงจุ้ยมาเขาบอกว่าไม่ควรให้บันไดอยู่นอกตัวบ้านซึ่งพี่เฟิร์นก็ไม่ชอบหรอกมันดูแบบขโมยขึ้นเราไม่เอาเราไม่เอาเป็นกระจกนี่คือห้องรับแขกเวลาแขกมาบ้านเราจะต้อนรับกันตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนห้องทำงานห้องทำงานตอนนี้108ไลฟ์อ่ะบอกหน่อยสิว่ามีช่องอะไรบ้างมีช่อง108ไลฟ์นะ108ไลฟ์แฮ็กเป็นช่องที่พี่ภูมิเป็นพิธีกรเป็นช่องที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวซึ่งมันเป็นการรวมกันระหว่างเพื่อนพี่อิงและพี่อิงพี่เฟิร์นก็คือช่องนั้นมีผู้บริหารคือพี่อิงพี่เฟิร์นและพี่เก่งพี่เก่งเคยออกคลิป108ไลฟ์อยู่บ้างนะบ้างเล็กๆน้อยๆนะซึ่งมีเป็นผู้บริหารช่องนั้นด้วยแล้วก็ช่อง108ไลฟ์ Hello World คือมันจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวน้องๆบอกว่าไหนอะไม่เห็นมีคลิปเลยเดือนตุลาเป็นต้นไปได้ดูแน่นอนมาต่อนี่คือข้างๆนี้เป็น
โซนกินข้าวตรงนี้รู้สึกประตูตอนหลังนี้จะไม่มีออกทางออกแล้วนะตอนนี้เหรอใช่ทำไมอ่ะพี่เกียรติออกแล้ว ประมาณนั้นตรงนี้ยังมีทางออกอยู่เอามีหรอฝั่งนู้นน่ะไม่มีแล้วอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะก็นี่เป็นโซนหลังบ้านปุ๊บจะเป็นห้องนอนจริงๆเดิมทีมเป็นสตูดิโอเนาะใช่แต่ตอนนี้จะเป็นห้องนอนแล้วอันนี้เป็นโซนห้องกับพวกซักล้างที่เขาออกแบบมานะแต่นี่ซักล้างมั้ยตรงนี้เป็นห้องน้ําออฟฟิศอยู่ตรงนี้ที่บรรดาเหล่า108ไลฟ์ทำงานกันนะครับผมจะอยู่ในห้องนี้ฮะอยู่ในห้องนี้นะฮะนี่เปิดประตูได้ด้วยฮะไม่อยากเปิดสิว่ะเดี๋ยวเราจะได้เปิดดูข้างในครับว่ามันมีห้องอะไรบ้างเปิดดูได้ด้วยเหรออยากดูข้างในใช่ปะอยากดูแล้วอยากดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆว่าชอบหรือไม่ชอบนะชอบไหมชอบกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะเราจะเปิดราคาแล้วตัน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 ค่ะปันนี้เขาทีมนี้เขาทำไว้ให้สวยงามมีเอาออกได้หมดเลยเห็นไหมอันนี้คือพี่อิงเขาถูกใจมากที่แถมรถโมเดลให้ด้วย อันนี้อะไร BM หรอ BM นี่เบนซ์โอ้โหแถมรถทำ BM กับเบนซ์ให้เราใครซะดีเลยอันนี้เริ่มจากตรงเข้าบ้านมาปุ๊บนะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถเนาะและตรงนี้จะเป็นช่องแสงหลังคาจอดรถเป็นแบบนี้ทางเข้ามาปุ๊บบ้านเราจะมีทางเข้าคือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้คือโซนออฟฟิศปึ้งขึ้นมาปุ๊บแล้วเข้าไปนี้เข้ามาในนี้เลยตัดต่อครีเอทีฟอะไรเงี้ยเขาจะนั่งกันอยู่ตรงนี้มีเซลล์มีอะไรอย่างงี้หลายอย่างเลยตรงนี้เป็นชั้นแบบพวกวางเอกสารวางอะไรงี้นะตรงนี้เป็นห้องน้ำเลยโซนออฟฟิศจะมีประตูทางเข้ามาถึงห้องรับแขกตรงนี้เข้ามาเห็นประตูใช่ไหมตรงนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกซึ่งห้องรับแขกเราเป็นกระจกก็มีโซฟามีทีวีอะไรอย่างเงี้ยไว้รับแขกไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วตรงนี้เจ้าบ้านตรงนี้มีสนามหญ้านิดนึงไว้พักผ่อนหย่อนใจปลูกต้นไม้คือเราคงเหลือสนามหญ้าไม่เยอะเพราะว่าที่เราก็มีจำกัดเนาะอันนี้คือห้องทำงานพี่อิงก็อาจจะนั่งตรงนี้เนาะพี่เฟิร์นขอนั่งตรงนี้พี่เฟิร์นเป็นครีเอทีฟก็จะชอบนั่งคิดกระจกซึ่งตรงนี้เขาทำที่นั่งไว้ให้พี่เฟิร์นเอกเนกด้วยจ้าโอ้โหสวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวจริงๆแล้วเราก็วางไว้เป็นที่ประชุมด้วยที่ประชุมด้วยตรงนี้เป็นห้องครัวแบบที่เราตกลงกันล่าสุดตรงนี้อาจจะเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปรอดูนะตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างจานเป็นซิงค์เป็นตู้เย็นตรงนี้เป็นห้องซักล้างช่วงนี้เขาแบ่งไว้ให้นะห้องเก็บของเก็บของครัวไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นห้องน้ำข้างในบ้านปุ้มเสร็จเราจะขึ้นบันไดมาชั้นสองอ้าวชั้นสองจัดมาปุ้มมาเสร็จใช่ไหมตรงนี้จะเป็นห้องตรงกลางซึ่งตรงนี้เราก็จะวางพระทำแท่นวางพระไว้ตรงนี้เราก็ยังเอานิมนต์ท่านเชิญมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้คือห้องนอนที่พี่องเคยนอนอันนี้ก็จะเป็นแขกมานอนอาจจะเป็นแขกมานอนนอนได้พ่อแม่พี่เฟิร์นมานอนก็นอนตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นห้องสตูดิโอครับมีโซฟาเห็นไหมเขาทำไว้เป็นกลมๆน่ารักเชียวมีตู้มีอะไรงี้ทำไว้ตรงนี้เป็นกระจกมาเลยเห็นไหมกระจกใสแล้วก็มีระเบียงซึ่งเตรียมออกตอนแรกที่ตกลงกันล่าสุดตรงนี้คือไม่มีแล้วห้องน้ำเดิมทีบ้านเก่าถ้าใครได้ไปดูคลิปอย่างเช่นอาบลาวาอะไรเงี้ยบ้านพี่เฟิร์นจะเป็นอ่างอาบน้ำแต่ตอนนี้เราขอทุกอ่างออกพี่เฟิร์นไม่ชอบมันเกะกะก็เลยจะทำเป็นตรงนี้กั้นฉากขึ้นมาเป็นฝักบัวโซนห้องนอนของเราตรงนี้คือเตียงและตรงนี้เป็นกระจกนะตรงนี้เป็นกระจกตอนแรกพี่บอกว่าตรงนี้อาจจะไม่กั้นก็ได้นะอาจจะเป็นที่วางของหรืออะไรเงี้ยทีวีซึ่งไม่รู้พี่อิงเขาจะเอาทีวีเนี่ยนี่พี่ต้องการทีวีไว้ห้องนี้เลยเพราะว่าพี่อยากดูคนเดียวบางทีพี่อิงเขาชอบดูบอลดึกๆพี่เฟิร์นจะนอนพี่เฟิร์นรำคาญพี่เฟิร์นก็จะได้นอนไปเองอะไรอย่างนี้แล้วห้องตรงนี้ใช่ไหมเป็นห้องดูทีวีของพี่อิงห้องนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนี่มีทีวีด้วยแล้วโซนนี้จะเป็นโซนของพี่เฟิร์นแล้วจ้าตู้เสื้อผ้าคิดว่าจริงๆน่าจะมีตู้เสื้อผ้าแค่นี้ไม่น่าจะเก็บของพี่เฟิร์นได้หมดพี่เฟิร์นก็ซื้อน้อยๆเลยไม่ได้นะสิครับเราก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยจะให้ลูกเราไปยัดอยู่ตรงรูไหนของบ้านดีนี่แหละห้องนี้แหละหรือไม่แน่เราอาจจะให้ลูกเรากางเต็นท์นอนข้างนอกบ้านชอบไหมน้องๆนี่แหละเรือนหอของพี่เฟิร์นกับพี่อิงครับเราก็เก็บสตุ้งสตังมานะครับไม่บอกมูลค่าดีกว่าไม่บอกมูลค่าเพราะว่ามูลค่ามันเปรียบไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็น
ทางใจช่วงนี้เราก็ร้อยเป็นไลฟ์ก็เป็นช่วงที่แบบเรามีน้องๆในทีมแล้วนะครับเราก็เลยจะต้องมีที่ให้เขาทำงานอย่างสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็มีที่ที่ค่อนข้างมีจุดพักผ่อนหย่อนใจด้วยแต่ในส่วนของที่จอดรถน้องๆร้อยเป็นไลฟ์เราก็มีรถหลายคนเนาะเราอาจจะเช่าข้างๆบ้านตรงเนี้ยเราก็จะเช่าเพื่อจอดรถแล้วก็ทำงานด้วยนะครับบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่คิดว่าอุ้ยบ้านกระจกเยอะขนาดนี้ไม่กลัวขโมยเหรอคะขโมยไม่ต้องเข้าค่ะเพราะว่าพี่เฟิร์นจะติดเหล็กดัดที่มันพับได้แล้วก็ติดกันขโมยรอบบ้านเลยฮะเยอะมากจ้ะแล้วก็กันขโมยเยอะมากถามว่าในบ้านมีทรัพย์สินอะไรไหมไม่มีติดไปนะคะต้องแจ้งก่อนนะครับคนที่ดูที่นี่ไปแล้วหวังที่จะได้ทรัพย์สินอะไรนะฮะคืออย่าหวังเลยอย่าหวังเลยครับไม่มีอยู่ในบ้านหรอกครับจริงๆแล้วเราไม่ควรเก็บของมีค่าในบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปกันก่อนดีกว่าพี่เฟิร์นซ่อมบ้านไปก่อนนะฮะซ่อมบ้านพายุมาเมื่อกี้ขอบคุณฮะอย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์มาเยอะๆนะแล้วก็จะมาพูดตามทำไมสิไปไหนบ้างเดี๋ยวเราตามดูแล้วกันว่าบ้านพอเสร็จจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่เฟิร์นก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ขอเชิญเลยนะครับผมตอนนี้บ้านก็กำลังสร้างแล้วก็รู้กำหนดเสร็จคร่าวๆแล้วก็ขอเชิญช่องยูทูบเบอร์นะฮะใช่ค่ะติดต่อเข้ามาเราคิดค่าบัตรของบ้านเราไม่เสียตังค์กับการสร้างบ้านไปเยอะแล้วล้อเล่นเราเชิญยูทูบเบอร์นะคะใครอยากมาเที่ยวบ้านเรามาได้เลยแต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย